เอาละครับหลังจากไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันแล้วเรามาดูเรื่องของอาหารการกินกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนะที่จะสามารถช่วยป้องกันป้องกันใช่ไหมคะหรือช่วยสนับสนุนให้ไตเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงค่ะโอเคไหมครับเมนูแรกนี่เลยครับพระเอกของเราคือมัลเบอรี่นั่นเองมัลเบอรี่นั่นเองนะคะนะครับแต่วันนี้เป็นมัลเบอรี่ของฝรั่งซึ่งมัลเบอรี่ไทยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคืออะไรคืออะไรคะลูกหมอนนั่นเองลูกหมอนนั่นเองเคยเห็นต้นหมอนไหมค่ะค่ะที่เขาเอาใบไปเลี้ยงหมาแล้วลูกเขาจะโอ้โหผมชอบมากแต่นี่คือของฝรั่งสรรพคุณในช่วยในการขับสารพิษหรือล้างสารพิษก็พูดง่ายๆเป็นตัวช่วยไตทำงานนั่นเองนับภาษาชาวบ้านนะครับช่วยกันนะคะแต่วันนี้เราจะมีมองได้อย่างเดียวไม่ได้ท่านชมมีอะไรบ้างคะส่วนผสมของเราชื่อเมนูอะไรคะวันนี้ที่เราใช้ไหมผ้าหอยเชลล์เหมาะกับมัลเบอรี่ผ้าหอยเชลล์กับมัลเบอรี่ซึ่งช่วงนี้มันยังร้อนๆอยู่เราก็ต้องทานอะไรที่เป็นสลัดสลัดนิดนึงสดชื่นนิดนึงนะคะซึ่งก็มีหอยเชลล์มีมัลเบอรี่นะครับก็จะมีน้ำปลานะครับมีน้ำมะขามมะนาวมีกระเทียมมีมิ้นมีหอมแดงมีตะไคร้นะครับก็มีพริกนะครับแต่แน่นอนท่านผู้ชมครับจำไว้เลยคืออย่าให้เค็มจัดทุกคนบอกว่าถ้าเกิดไม่เค็มไม่เค็มได้ไงแต่การเค็มแล้วมันถ้าเกิดไม่เค็มมันก็ไม่มีรสชาติมันก็จืดไปแต่ว่าไม่ต้องเค็มจัดนั่นเองนะครับเอาละเรามาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะมาช่วยพี่เชฟทำดีกว่าได้ค่ะกระเทียมนะคะเราก็ขอตำกระเทียมนะครับใส่กระเทียมไปสัก2กลีบค่ะชอบทานเผ็ดไหมครับกลางๆค่ะไม่เผ็ดมากเผ็ดมาท่านผู้ชมนี่แหละคือสิ่งที่คนโดยเฉพาะถ้าเกิดขนาดเป็นถ้าเกิดไตเราไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ทานรสอะไรที่เป็นรสจัดเลยนะฮะใช่เพราะคุณจะให้มันกลางๆไว้ก่อนโอเคใส่พริกไปนะครับตำตรงนั้นนิดนึงท่านผู้ชมไม่แล้วผมก็นิดหน่อยเพื่อดึงรสชาติแต่ไม่ต้องได้เยอะมากอันนี้ตำหยาบๆหรือละเอียดตำให้ละเอียดเลยโอเคนะครับเอาละผมก็ขออนุญาตที่จะต้องเตรียมนะครับตัวหอมแดงสำหรับที่จะตำผ้าแต่โดยลักษณะที่ผมจะติดเตาย่างของหอยเชลล์ไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าตัวหอมผมหั่นเป็นเตานะครับเอาละฮะโอ้โหตำพริกเสร็จแล้วใช่ไหมฮะละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมที่จะทำอย่างที่เคยทำมาด้วยทุกๆครั้งอะไรไหมฮะก็คือเราจะเอาพริกตัวเนี้ยมาทำน้ำมาทำน้ำยำเพื่อจะเป็นผ้านั่นเองนะแล้วผมใช้น้ำมันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะน้อยได้นะฮะเพื่อจะนำมาย่างตัวหอยเชลล์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวหอยเชลล์นั้นผมเองก็จะมีเกลือเล็กน้อยแค่นั้นเองท่านผู้ชมใส่ลงไปถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอุ้ยใส่แต่ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยนะครับเพื่อนำไปย่างนะตัวที่เป็นน้ำมันนิดหน่อยท่านผู้ชมครับหอยเชลล์เรานี่เรียกได้ว่าชิ้นใหญ่มากๆตัวใหญ่มากโดยที่มีผมมีเคล็ดลับเล็กน้อยที่จะต้องมาย่างนี้เพื่อใส่มะนาวลงไปด้วยเพื่อจะให้เข้าเนื้อไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวและอย่างมันมีรสชาติที่เราต้องมานั่นอยู่แล้วค่ะแล้วเราจะท่านผู้ชมไฟร้อนๆเลยว้าวเอาย่างแบบฉันจะใช้ไฟแรงนิดนึงนี่ถ้าไม่บอกว่าหอยเชลล์จะคิดว่าเป็นเนื้อแบบอกไก่เลยเราควรจะนานๆทีได้ไหมโอ้มันนะผมว่าหอมมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะถูกต้องท่านผู้ชมแค่นี้ก็อร่อยแล้วย่างนี้ไว้ก่อนนะแล้วหอยเชลล์ท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าอย่าให้มันสุกมากต้องให้ชุ่มๆข้างในใช่ให้มันยังจุยซี่อยู่กรอบข้างนอกเอาละเรามีหอยเชลล์แล้วย่างไว้เสร็จน้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายค่ะนะครับวันนี้ต้องทานรสอ่อนอย่างที่บอกนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำปลานะครับแล้วก็แน่นอนครับที่ขาดไม่ได้มะนาวก็คือมะนาวนั่นเอง
ุกให้เข้ากันแต่มัมบูรี่ได้ชิมยังได้ชิมมัมบูรี่ยังว่ารสชาติยังไงสดชื่นมากเปรี้ยวๆหวานๆแบบแล้วแช่เย็นนะคะแล้วแช่เย็นนะดับความร้อนได้ดีเลยทีเดียวท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นะโดยเฉพาะหน้านี้เนี่ยหน้านี้ลูกหม่อนเนี่ยออกกันพรึบหาซื้อกันนะครับที่บ้านผมมีอยู่ต้นหม่อนเราหม่อนลูกหม่อนไทยเรานี่ก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมผมว่าลูกหม่อนไทยจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวมากมากกว่านะครับแต่ผมว่ารสชาติก็ไม่แพ้เลยทีเดียวค่ะเอาละมีเปรี้ยวมีหวานใช่ไหมฮะเวลาผมชิมไปเนี่ยอาจจะต้องเติมน้ำปลาน้ำปลาเล็กน้อยโอเคให้มีความกลมกล่อมเอาละครับท่านผู้ชมตัวนี้แล้วก็จะมีเครื่องที่เป็นผมก็จะซอยเราจะคล้ายลูกใหม่นี่คือจะคล้ายแล้วก็เดี๋ยวใส่พร้อมอันนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราใส่พร้อมเพราะว่าเวลาเราทำสลัดไปแล้วเราพวกนี้จะถ้าเกิดเราใส่ไปนานๆมันก็จะทำให้กลิ่นเขามีใช่ครับมิ้นท์เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกรีเฟชนะครับนะครับเสร็จแล้วมีต้นหอมมีมิ้นท์แต่มีอีกอันหนึ่งก็คือนี่คือขิงค่ะขิงครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะซอยบางๆใช่ใช่ครับตัวนี้ขิงเนี่ยเราก็จะซอยให้บางๆที่สุดเพื่อจะได้ทานง่ายๆด้วยครับให้มีกลิ่นผมเห็ดหั่นตัวนี้แล้วเนี่ยน้ำลายสอเต็มปากครับท่านผู้ชมโอเคหั่นไว้แค่นี้จะจบแล้ว 3-4 อย่าง 3-4 ชนิดด้วยกันทีนี้มาถึงลูกหม่อนค่ะท่านผู้ชมสามารถที่ผ่านะครับเพื่อได้รสชาติหรือทั้งลูกก็ได้เช่นกันนะครับแต่เราก็จะมาแค่คลุกๆแล้วก็เสิร์ฟเท่านั้นเองนะฮะแต่ส่วนสำคัญนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวนี้แห้งมากเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็จะเอาตัวหอยเชลล์เนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยใส่ลงไปก่อนท่านผู้ชมนะใส่ลงไปแล้วคนได้เลยครับคนเบาๆงั้นเราคนให้เบานิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวลูกหม่อนลงไปนิดนึงนะครับแล้วอาจจะใส่ไปสัก3ชิ้นประมาณนี้แล้วท่านผู้ชมก็สิ่งที่ผักสดที่เรามีอยู่ท่านผู้ชมใส่ลงมานะครับแล้วคนเบาๆ 2-3 รอบก็ใช้ได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวพี่เชฟขอประมาณอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะน่าทานมากสีเขาแบบนะมีแบบมาร์บอรี่สีเข้มๆมันมีสีขาวเพราะต้องการตัดกับตัวลูกหม่อนแล้วก็มีความหวานของเนื้อหอยเชลล์นะหวานเปรี้ยวอย่างนี้ให้เข้ามาเอาละครับชิมหน่อยนะเชฟต้องชิมฮะเสร็จแล้วเราก็เอาทำพร้อมกันอร่อยมากใส่ไว้เล็กน้อยเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนนี้เราก็จะสามารถที่จะท่านผู้ชมมีพริกต้องการใครต้องการเผ็ดเล็กน้อยนะครับเราก็จะโรยตรงนี้ลงไปเอาละครับเราก็อาจจะมีผักชีเล็กน้อยที่เราสามารถวางไปท่านผู้ชมครับอย่างนี้เราก็เสิร์ฟได้แล้วนะครับชิมกลัวที่เป็นหอยเชลล์พี่เชฟจะแบบ
นี่ค่ะหอยเชลล์แล้วเป็นแบบนุ่มเด้งหนึ่งแล้วแบบรสชาติของมันเบอร์รี่ก็คือแบบเปรี้ยวๆหวานๆคลุกกับหอยเชลล์แล้วแบบอร่อยมากเขาเรียกว่าละมุนลิ้นพี่น้องผู้ชมผมเคยทำยำหอยเชลล์มังคุดอ๋ออุ้ยเหรอคะนะครับซึ่งก็เข้ากันมากแต่วันนี้เนี่ยเข้ากันเหมือนกันใช่ไหมมาทำหอยเชลล์กับมัลเบอรี่เนี่ยมันคืออาหารผมแนะนำเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะมัลเบอรี่ถ้าเกิดยำหอยเชลล์เนี่ยผมว่าอาหารที่มีรสผลไม้ที่มีเปรี้ยวหวานใช่ไหมมะม่วงค่ะมังคุดนะครับมัลเบอรี่เนี่ยถ้าเกิดยิ่งเป็นของไทยเนี่ยผมว่าเข้ากันมากมากเลยองุ่นก็น่าจะได้ครับแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกอ่ะต้องไม่เค็มจัดใช่แล้วรสชาติตอนนี้จะได้ช่วยในเรื่องของถ้าเกิดเราจะการทานสุขภาพจริงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเอาละครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูง่ายๆเมนูแรกวันนี้นะครับค่ะยังเหลืออีกใช่ไหมวันนี้เหลือ2เมนูใช่แล้วค่ะซึ่งเมนูหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรไปพบกันช่วงหน้าเลยครับ